ห็นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดภาคอีสานแล้วมีแฟนคลับมาขอให้รูปแต่จริงๆไม่ใช่แฟนคลับเป็นวิญญาณใช่ไหมฮะคือเหตุการณ์เป็นยังไงฮะโอ้อันนี้เนี่ยน่าจะพีคที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมาคือแน่นอนใช่ไหมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแบบถ่ายรูปกับแฟนคลับกลุ่มเนี้ยที่เขามาถ่ายด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มท้ายๆละท้ายแถวละเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนแบบคนถ่ายบอกไม่ได้ไม่ติดแบบไม่ดีมันนานมากเลยไปมือกองอีกคนหนึ่งก็เหมือนสงสัยว่าเฮ้ยมันจะถ่ายอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเชียววะก็เลยเหมือนขอมือถือเขามาดูว่าแบบรูปเป็นยังไงบ้างรูปผิดปกติยังไงบ้างก็เลื่อนไปเพื่อจะเป็นรูปผมกับน้องคนเนี้ยแล้วก็มีแสงไฟวิ่งผ่านโอ้เลื่อนไปเนี่ยหลายๆรูปก็จะเป็นแสงวิ่งผ่านเรื่อยๆจนรูปสุดท้ายที่เขาเห็นนะคือเป็นตัวผมตัวน้องเขาอะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอะมาโผล่หน้าข้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีผู้ชายแน่นอนตรงนั้นคือนี่คือแบบท้ายแถวมากๆแล้วซึ่งตอนนั้นก็เลยแบบว่าเป็นจุดประกายของผมว่าแบบเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเท่าไหร่คือผมเป็นคนไม่ค่อยพักด้วยก็เลยเนี่ยฮะเริ่มไปถามพี่ชายผมที่แบบว่าผู้รู้ด้านนี้หน่อยแล้วก็สะสมพระเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำเบี้ยแก้มาแต่จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่โน้ตจะรู้จักกับเบี้ยแก้คือได้ข่าวว่าพี่โน้ตเนี่ยโดนผีอำบ่อยมากจริงไหมครับก็ปล่อยเป็นเรื่อยๆเป็นบางครั้งฮะแต่ว่ามันจะมีอีกครั้งนึงเนี่ยแหละที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่านี่มันผีอำแล้วอ่ะก็คือโดนผีอำพร้อมกันทุกคนในวงอ่ะ4คนน่ะเหรอพี่4คนทั้งวงอ่ะเหรออาจจะมีไปคนเดียวที่ไม่เจอแต่ว่าอีกเรา3คนน่ะเจอพร้อมกันอ๋อนี่คือทั้งวงห้อยเบี้ยแก้หมดเลยใช่มั้ยครับไม่มีผมห้อยคนเดียวอ๋อโอเคนึกว่าห้อยทั้งวงเลยวันนี้ผมไม่ได้เอาไปอ๋อเบี้ยแก้คุณเอามาจากไหนอ่ะเบี้ยแก้ใช่ไหมอันนี้คือของอันนี้อยู่กับมือเลยครับเนี่ยขอดูได้ไหมครับดูหน่อยได้ไหมครับอุ้ยอันเดียวกันเลยมาดูใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ได้มาเป็นยังไงบ้างอ่ะได้มานี่คือไม่รู้ว่าคิดไปเองว่าผมหลับสบายแล้วก็เหมือนไม่เจออะไรมาวกวนกังวลใจอะไรเลยอ่ะวันที่ลืมก็คือวันที่เจอพร้อมกันทั้งวงอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะคือผมรู้สึกเลยวันที่เจอเฮ้ยอย่าลืมจริงเหรอถ้าลืมก็เจอคือรอบนั้นน่ะคือเจอจริงๆครับถ้าจะไปต่างจังหวัดน่ะคือต้องมีเบี้ยแก้ด้วยคุณบีเชิญฮะตอนนี้เป็นคุณน่าอยากจะคุณอยากจะเจอหมอบีแล้วใช่ไหมฮะอยากจะคุยไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอบีครับสวัสดีครับผมถามนิดนึงว่าคุณสุเจตคือใครครับอ๋อคุณสุเจตเป็นคุณปู่ครับเป็นอะไรฮะคุณปู่คุณปู่ครับคุณปู่ทำไมอ่ะพี่ปู่เคยเป็นเหมือนเสียนพักเครื่องใช่ไหมครับเราคือยังมีของอะไรที่ได้จากคุณปู่มาไหมฮะของจะอยู่กับคุณย่าครับผมไม่มีอะไรเลยครับรถยังไม่เคยได้อะไรจากคุณปู่เลยครับที่เป็นพระเครื่องที่เป็นแบบว่าของเก็บอะไรทั้งหลายเนี่ยคือตอนนี้คุณย่ายังอยู่ครับเขาจะเก็บไว้อยู่กับคุณย่าทุกคนครับของคุณปู่คือคุณปู่เขาน่าจะเป็นอะไรมีอะไรดีๆแหละแล้วผมเชื่อว่าสิ่งจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุ้มครองเขาอะไรเขาอ่ะก็มาจากคุณปู่เขาบอกสิ่งที่จะคุ้มครองคุณได้ต้องมาจากคุณปู่คุณ